ลี่ยนมาต่อกันด้วยความมันระดับโลกกับกีฬามวยไทยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับเปิดฉากกับไทยไฟท์2014รอบคัดเลือกรอบแรกครับโดยมีคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบประธานอำนวยการแข่งขันพร้อมด้วยมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรเอซูซุเซลล์จำกัดผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำนักมวยไทยร่วมสู้ศึกบนสังเวียนเกียรติยศในครั้งนี้ด้วยอยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าสำหรับนะคะแชมป์อีซูซูคัพซุปเปอร์ไฟท์นะคะคุณไซโยกนั้นท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานในวันนี้คะไซโยกは今日は非常に強かったしท่านประธานก็บอกว่าวันนี้นะคะคุณไซโยกพุ่มพันม่วงนะคะก็ทำผลงานได้ดีมากนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่านักมวยต่างชาตินั้นมีพัฒนาการดีขึ้นมากเลยหลังจากที่การจัดไทยไฟท์ผ่านไปหลายปีนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนไทยสามารถชนะได้อย่างสง่างามนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานมากนะคะแล้วก็ขอให้คุณไซโยกโชคดีนะคะเป็นแชมป์ไทยไฟท์สมัยนี้ปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามร่วมเชียร์นักมวยไทยของเราได้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นครั้งต่อไปรอบรองชนะเลิศที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่20พฤศจิกายนและรองชิงชนะเลิศในวันที่21ธันวาคมที่กรุงเทพห้ามพลาดเลยทีเดียวครับ